ไปดูเหตุการณ์กรณีน้องฟลุ๊กไม่ให้เสียเวลาเลยที่อมรินทร์ทีวีไปติดตามเหตุการณ์น้องฟลุ๊กถ้าจำกันได้ก็คือน้องเองเนี่ยโดนแก๊งมาอุ้มแล้วก็บังเอิญไอ้แก๊งนี้ก็ดันทำพลาดดันยิงปืนใส่พวกตัวเองเปิดวงจรปิดมาเลยตอนที่มีการจี้ตัวน้องฟลุ๊กเนี่ยนะขึ้นรถฟอร์จูเนอร์ไปคงไม่ต้องทวนอะไรละสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าไปจับกรอกยาแล้วก็ทิ้งน้องฟลุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมฮะตรงบริเวณแถวมอเตอร์เวย์ทางตำรวจเนี่ยเขาเลยไปช่วยฟลุ๊กกลับมาได้คุณผู้ชมฮะภาพตอนที่มีการจี้แล้วยิงพวกเดียวกันเองเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลายคนก็เลยกำลังติดตามดูว่าแล้วคดีนี้ทางด้านของคนก่อเหตุเนี่ยโดนจับแล้วทั้งหมดกี่คนเพราะถ้าดูจากในวงจรปิดคุณผู้ชมคงทราบนะฮะทางฝั่งของคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กิตติกรนี่คือคนที่ถูกออกหมายจับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นคนถือปืนจี้ตัวของฟลุ๊กออกไปจากอู่ซ่อมรถค่ะแล้วก็เป็นคนยิงสุรชัยเพื่อนตัวเองเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นก็ทิ้งสุรชัยเอาไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกหมายจับกิตติพรเป็นคนแรกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนี่ค่ะท่านทราบนั่นแหละคือฟลุ๊กเนี่ยไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วฟลุ๊กก็ไปถอนเงินจากบัญชีม้ามาเองเนี่ยนะฮะ300,000 กว่าแล้วมาถอยมอเตอร์ไซค์ไอ้แก๊งพวกนี้ผู้ชมครับมันก็เลยแค้นแต่บังเอิญที่มันแปลกใจก็คือว่าไอ้กิตติพรใช่ไหมกิตติพรเนี่ยผู้ชมครับมันยิงพวกมันทำไมเพราะพวกมันเองเนี่ยก็คือไอ้เจ้าสีฟ้าชื่อสุรชัยสุรชัยล่วงเพราะสุรชัยก็มีปืนแต่กลายว่ากิตติพรยิงทิ้งเลยล่าสุดเอาทีละปอไปดูภาพรถ Fortuner ก่อนนะฮะตำรวจยึดรถ Fortuner คันดังกล่าวมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเองคุณผู้ชมฮะเขาออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีการแถลงข่าวชี้แจงโดยพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ชมฮะบอกว่าเหตุการณ์นี้ไปเจอ Fortuner ของกลางจอดเอาไว้แล้วก็ตำรวจเนี่ยมีการไปยึดมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าไปยึดที่บ้านเพราะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จคุณผู้ชมฮะทั้งแก๊งเลยมีการขับรถหนีใช่ไหมหนีค่ะแล้วก็เอารถคันนี้ไปจอดเอาไว้ที่บ้านของญาตินะคะตำรวจเนี่ยไปแกะรอยแล้วก็เจอรถคันนี้จอดอยู่แถวๆสมุทรสาครภายในรถคันนี้ไปเจอขวดเหล้าขวดหนึ่งซึ่งตรงกับที่คนเจ็บก็คือน้องฟลุ๊กบอกว่าผมเนี่ยโดนทั้งกรอกทั้งยากรอกทั้งเหล้าหลังจากนั้นก็เอาตัวทิ้งเอาไว้นอกจากนี้ไปเจอรถเก๋งมาสด้าสีดำอีกหนึ่งคันนะคะตอนนี้เอาไปตรวจDNA อยู่คือเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อเจ้าของแต่ทางเจ้าที่ตำรวจบอกว่าเจอแล้วรถ2คันคุณผู้ชมครับแล้วกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมี9คนเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมดูภาพรถเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าเราดูจากภาพวิดีโอซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดกับข้อมูลที่อมรินทร์ทำให้ดูวงจรปิดเราก็บอกเอ๊ะมันมีประมาณ 6-7 คนแล้วทำไมหมายจับเนี่ยมันออกถึง9คนวงจรปิดประเด็นก็คือว่ามันมีคนที่บงการด้วยแล้วมันมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะของคนก่อเหตุถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะกิตติพรเนี่ยคือตัวหลักเลยของเรื่องนี้เพราะเป็นคนที่มีการยิงปืนถูกไหมฮะแล้วมาจี้น้องไปส่วนคนที่เหลือนี่ก็คือในแก๊งที่เดินตามกันมาและล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งหมายเลข7ชื่อว่านางสาวอนุสรคนนี้ไม่ได้ลงจากรถนะฮะตอนที่ลงมาจี้น้องเนี่ยมี6นั่งในรถเนี่ยคือเลข7 8กับ9คือตัวละครที่เกี่ยวข้องอาจจะไปเชื่อมโยงกับการที่พากันหลบหนีขอดูภาพตอนไปเจอฟลุ๊กตอนที่ทิ้งมอเตอร์เวย์หน่อยนะฮะเปิดภาพตอนเจอฟลุ๊กเลยเพราะตั้งแต่วันที่น้องโดนอุ้มไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเขาเอาน้องไปทิ้งและนี่คือสภาพตอนที่ไปเจอน้องใช่ไหมใช่ค่ะน้องนอนอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กนอนอยู่ที่ข้างทางเขาก็เลยเดินทางมาดูแล้วตอนนั้นสภาพของน้องก็คือไม่ได้สติเนื่องจากว่าน้องถูกกรอกทั้งยาแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนพูดไม่รู้เรื่องนะคะแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะอาเจียนตอนนั้นเองตำรวจก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการคุมตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นก่อนเส้นทางตรงนี้กับร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องถูกอุ้มตัวมาคือ60กิโลเมตรแล้วระหว่างทางเข้าใจว่าตามที่พยานบอกน้องต้องถูกนำครอบหัวก่อนนะคะก่อนจะเอาตัวขึ้น Fortuner แล้วก็ถูกบังคับบีบคั้นมาตลอดทางให้บอกว่าเงิน 300,000 เอาไปไว้ที่ไหนจนกระทั่งตัวของน้องเนี่ยซึ่งเบื้องต้นให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บอกกับญาติบอกว่าตอนที่อยู่ในรถพวกแก๊งอุ้มเนี่ยมันขู่ผมด้วยมันบอกว่ามันจะฆ่าแล้วก็จะชำแหละส่งประเทศเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายพอน้องโคม่าก็เลยตัดสินใจทิ้งน้องข้างถนนก่อนค่ะนี่คือวินาทีตอนที่เจอร่างฟลุ๊กหลังจากที่โดนซ้อมคือคุณผู้ชมฮะประเด็นเนี่ยที่บอกว่าน้องโดนกินยาเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวถ้าเปิดภาพที่เจอน้องกับของในรถขึ้นมาคู่ขนานกันในรถเนี่ยไปเจอเหล้าเลยไม่แน่ใจว่ายาที่ให้กินเนี่ยที่บอกว่าเป็นยาพิษอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือยาสารเคมีเนี่ยมันอาจจะเป็นเหล้าด้วยหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยภาพในรถเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้ไปเจอใน Fortuner ปรากฏว่าไปเจอเหล้าเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นทั้งเหล้าขาวกับวอดก้าอยู่ในรถ
แล้วเราก็ไปเจอกระดาษสีขาวเนี่ยแหละฮะซึ่งวางอยู่ในรถซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการมอมน้องเนี่ยนะฮะขณะที่วันนี้การจับกุมตัวแก๊งคนร้ายคุณผู้ชมฮะทั้งหมด9จับมาแล้ว4โดยทางด้านพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดการจับกุมนี้จะต้องไปลิงก์กับหลักฐานก็คือ DNA ในรถด้วยเนี่ยนะครับส่วนคนที่ยิงจากในวงจรปิดก็คือยังคงหลบหนีอยู่นั่นก็คือนายกิตติพรและนี่ก็คือแก๊งนะฮะของกลุ่มคนร้ายที่โดนล็อกตัวมาคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยที่อมรินทร์ออกอากาศไปมันมีเรื่องของกรณีเดี๋ยวถ้าทีมงานลองเปิดภาพวงจรปิดคนยิงขึ้นมาคู่ขนานกับแก๊งที่โดนจับนี่หน่อยเพราะว่ากิตติพรเนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่าก็คือเจ้าของตู้ปลาที่ก่อนหน้านี้จ้างพิตตี้มาโชว์ในตู้แล้วก็กลายเป็นคนโด่งดังเพียงแค่ข้ามคืนคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้หลักฐานที่เราไปเจอเนี่ยเอาล่ะคุณกิตติพรเนี่ยแกหนีไปแล้วถูกไหมล่าสุดเราตามไปที่บ้านจริงๆเลยฮะของคุณกิตติพรพอวันนี้เราไปเจอข้อมูลคุณผู้ชมเชื่อไหมแกเป็นคนดีมากนะชาวบ้านรักแกเยอะมากแต่หลายคนสงสัยบอกเฮ้ยพี่แล้วถ้าเป็นพี่กิตติพรจริงๆอ่ะคนดังในอดีตเนี่ยทำไมพี่กิตติพรยิงพวกเดียวกันอันนี้คือปอดที่1อันที่2พี่กิตติพรไปไหนดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ